บทที่23เด็กหนุ่มยืนอยู่กลางห้องน้ำฝนหยดจากตัวลงพื้นคอนกรีตตัวสันเทาตาละห้อยไหลห่อลู่ดูน่าเวทนาฉันถามอีกแค่ครั้งเดียวเฟรเซอร์เตือนนายมายืนลับๆล่อๆตรงนั้นทำไมเควินไม่ตอบผมรีบเอาผ้าใบคลุมศพเอาไว้แต่เจ้าหนุ่มก็เห็นร่างนั้นตั้งแต่ตอนที่ถูกเฟรเซอร์ลากเข้ามาแล้วเขาสะดุ้งแล้วรีบเบือนหน้าหนีมันถูกน้ำร้อนลวกจ่าเฟรเซอร์จ้องเขาตาลุกวาวนี่แหละงานแบบที่เขาถนัดได้โอกาสแสดงอำนาจแบบไม่ต้องกักสักทีไอ้หนูถ้าไม่ความร่วมมือนายเจอดีแน่นี่โอกาสสุดท้ายแล้วนะบริเวณนี้เป็นเขตห่วงห้ามนายมาทำอะไรอยู่ข้างนอกมาแอบฟังเราคุยกันใช่ไหมลูกชายของคีนรอสกลืนน้ำลายทำท่าเหมือนจะพูดอะไรแต่กลับไม่มีเสียงเล็ดลอดจากลำคอโปรดีถือโอกาสแทรกขอผมคุยกับเขาหน่อยหลังจากปล่อยให้เฟรเซอร์จัดการฝ่ายเดียวมานานเห็นชัดแล้วว่าวิธีขู่บังคับของคุณจ่าไม่ได้ผลเด็กหนุ่มที่กลัวจนตัวสั่นยิ่งขวัญเสียเข้าไปใหญ่เฟรเซอร์หันขวับไปจ้องหน้าคนพูดอย่างไม่ค่อยสบอารมณ์แต่ก็พยักหน้าให้แบบส่งๆโปรดีเดินไปยกเก้าอี้มาวางไว้ข้างเควินเอานั่งก่อนสิโบรดี้นั่งลงบนไม้ยาวท่าทีผ่อนคลายกว่ากันเยอะเมื่อเทียบกับสอบสวนอยู่ดุเดือดของเฟรเซอร์เควินก้มมองเก้าอี้อย่างลังเลถ้าอยากจะยืนก็ไม่เป็นไรนะโบรดี้บอกเขาอีกฝ่ายค่อยๆ หย่อนตัวลงนั่งตกลงเธอมีอะไรจะบอกเราหรือเปล่าเควินสิวบวมแดงแทบจะปะทุดูชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะใบหน้าซีดเผื่อนอย่างหนักผมไม่มีโรดี้ไขว่ห้างคุยแบบสบายๆไม่จริงหรอกฉันว่าเธอไม่ได้ทำอะไรผิดแน่ๆแค่แม่แอบส่องดูเท่านั้นเองใช่ไหมล่ะเรื่องแค่นี้จ่าเฟรเซอร์คงยอมมองข้ามอยู่แล้วล่ะขอแค่บอกเธอว่าทำแบบนั้นทำไมจ่าตำรวจเม้มปากแน่นเมื่อโดนอ้างชื่อแต่ก็ไม่ได้โต้แย้งเอาล่ะเควินว่ายังไงสีหน้าเด็กหนุ่มเคร่งเครียดชัดเจนระหว่างตัดสินใจทันใดนั้นเซตาก็เหลือบไปทางศพที่มีผ้าใบคลุมไว้ปากเริ่มขยับเหมือนคำพูดกำลังขับเคี้ยวแย่งชิงกันออกมาเรื่องที่คนเขาว่ากันนะจริงหรือเปล่าเสียงฟังดูทรมานเขาพูดกันว่ายังไงล่ะโบรดี้ถามว่านั่นเจ้าหนุ่มชำเลืองแวบหนึ่งไปที่ผ้าใบห่อศพนั่นคือแม็กกี้โบรดี้ชะงักไปแต่สุดท้ายก็ยอมตอบเราคิดว่าน่าจะใช่นะเควินเริ่มร้องไห้ผมจำท่าทางเขาเวลาอยู่ใกล้แม็กกี้ได้ใบหน้าแดงก่ำทุกครั้งที่เธอหันมาสนใจใครๆก็ดูออกว่าเขาแอบชอบเธอในเวลานี้ผมรู้สึกสงสารเขาอยู่ลึกๆโบรดี้ลวงผ้าเช็ดหน้าออกมาเดินเข้าไปใกล้แล้วยื่นผ้าให้เขาเงียบๆก่อนจะกลับมานั่งที่เดิมเธอมีอะไรจะบอกเราหรือเปล่าเควินเด็กหนุ่มสะอึกสะอื้นผมเป็นคนฆ่าเธอราวกับสายฟ้าฟาดผ่านอากาศทั้งอู่เงียบกริบกลิ่นเนื้อและกระดูกไม่เกรียมเหมือนจะฉุนแรงขึ้นท่ามกลางความเงียบแทบจะกลบกลิ่นน้ำมันเครื่องขี้เลื่อยและโลหะบัดกรีผนังรอบข้างสั่นสะเทือนเมื่อโดนลมพายุจู่โจมฝนกระหน่ำลงหลังคาสังกะสีเสียงดังกราวราวกับหมุดเหล็กเธอหมายความว่ายังไงที่ว่าเป็นคนฆ่าแม็กกี้โบรดี้ถามน้ำเสียงอ่อนโยนเควินเช็ดน้ำตาถ้าไม่ใช่เพราะผมเธอก็คงไม่ตายว่าต่อสิเราฟังอยู่โบรดี้พูดแต่เควินกลับหยุดชะงักผมนึกถึงปฏิกิริยาของเขาตอนโบรดี้ประกาศต่อหน้าทุกคนว่าศพในกระท่อมเป็นโสเภณีจากสโตนอร์เวย์เขาไม่ใช่แค่ตกใจแต่ถึงขั้นตกตะลึงเหมือนเพิ่งนึกอะไรขึ้นมาได้แม็กกี้พูดถึงแหล่งข่าวว่ายังไงนะคนที่บอกฉันฉันรับปากเขาว่าจะไม่บอกใครฉันไม่อยากให้เขาเดือดร้อนเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เธอเป็นคนบอกแม็กกี้ใช่ไหมว่าคนตายชื่ออะไรผมถามทั้งโบรดี้และเฟรเซอร์หันมาจ้องผมเหมือนไม่เชื่อหูในขณะที่เควินอ้าปากค้างจ้องหน้าผมทำท่าเหมือนจะปฏิเสธแต่แล้วก็ถอดใจพยักหน้ารับเธอรู้ชื่อผู้หญิงคนนั้นได้ยังไงเควินโบรดี้ซักต่อผมก็ไม่แน่ใจ
แต่มั่นใจพอที่จะบอกแม็กกี้ทำไมล่ะบรอดี้กล่าวผมบอกคุณไม่ได้เขาเริ่มเสียงสั่นอยากเข้าไปนอนในคุกไหมล่ะไอ้หนูเฟรเซอร์สอดขึ้นไม่สนสายตาขุ่นเคืองของบรอดี้นายได้ไปแน่ๆถ้าไม่รีพูดผมว่าเควินรู้ดีอยู่แล้วล่ะบรอดี้กล่อมเขาคงไม่อยากปกป้องคนที่ทำแบบนี้กับแม็กกี้หรอกใช่ไหมเควินเซต้าเด็กหนุ่มเหลือบไปที่ผ้าใบผืนนั้นอีกครั้งอย่างสุดกลั้นสีหน้าเป็นทุกข์บอกมาเถอะเควินบรอดี้เกลี้ยกล่อมต่อเธอไปได้ยินชื่อนั้นมาจากที่ไหนมีคนบอกหรือว่าเธอรู้จักใครที่รู้จักผู้หญิงคนนั้นเด็กหนุ่มคอตกพึมพำอะไรบางอย่างที่ฟังไม่ออกพูดให้มันดังๆเฟรเซอร์ตะคอกเควินสะบัดหน้าขึ้นอย่างโมโหพ่อผมเองถ้อยคำสะท้อนกล้องไปทั่วซีน่าบรอดี้นิ่งเฉยเยือกเย็นเธอเริ่มเล่าตั้งแต่แรกได้ไหมเควินเอาแขนโอบตัวเองเรื่องมันเริ่มตั้งแต่ช่วงหน้าร้อนปีนี้ผมกับพ่อแล่นเรือไปที่สโตนอร์เวย์พ่อบอกว่ามีธุระต้องจัดการนิดหน่อยผมเลยเดินเล่นรออยู่ในเมืองตอนแรกคิดว่าจะดูหนังหรือหาอะไรทำแล้วเราไม่สนหรอกว่านายดูหนังเรื่องอะไรเฟรเซอร์ขัดขึ้นรีบเข้าเรื่องสักทีเซตาที่จ้องกระเหม็งกลับไปฟ้องชัดว่าเควินมีเลือดพ่ออยู่ในตัวพอควรผมเดินเลาะไปตามซอยใกล้สถานีรถบัสแถวนั้นมีบ้านคนอยู่เยอะพอเดินเข้าไปอีกหน่อยผมก็เห็นพ่อยืนอยู่หน้าตึกหลังนึงกำลังจะเดินเข้าไปหาแต่ผู้หญิงคนนั้นเปิดประตูออกมาซะก่อนใส่แค่เสื้อคลุมอาบน้ำตัวสั้นนิดเดียวแทบจะเห็นอะไรอะไรใบหน้าสิวเกิดแดงกำพอเธอเห็นพ่อก็ยิ้มให้ยิ้มแบบมีอะไรกันนะแล้วพ่อก็เดินเข้าไปข้างในตึกบรอดี้พยักหน้าขณะติดตามเรื่องอย่างอดทนเธอหน้าตาเป็นยังไงก็เหมือนกับพวกผู้หญิงพวกนั้นโสเภณีน่ะเหรอบรอดี้ตอบคำเควินพยักหน้ารับอย่างละอายใจบรอดี้ทำท่าทั้งแปลกใจและขัดใจเธอพอจะบรรยายรูปร่างหน้าตาผู้หญิงคนนั้นได้ไหมเด็กหนุ่มยกนิ้วชี้ขึ้นถูสิวเหมือนไม่รู้ตัวไม่รู้สิผมสีเข้มแก่กว่าผมอะแต่ไม่มากหน้าตาสวยแต่ไม่ได้ดูแลตัวเองเท่าไหร่ตัวเตี้ยหรือว่าสูงคิดว่าสูงนะตัวใหญ่ไม่ถึงกับอ้วนเพลแต่ก็ไม่ใช่คนผอมเราอาจให้เขาดูรูปถ่ายเพื่อยืนยันว่าคนที่เขาเห็นใช่เจนิสโดนันสันหรือเปล่าแต่เท่าที่ฟังลักษณะทุกอย่างก็สอดคล้องกันดีแล้วเธอไปรู้ชื่อผู้หญิงคนนั้นได้ยังไงล่ะบรอดี้ถามใบหน้าเด็กหนุ่มยิ่งแดงเข้มขึ้นอีกพ่อเข้าไปแล้วผมก็เดินไปที่ประตูก็จะไปดูเฉยๆเห็นมีกริ่งเรียกคนในตึกอยู่หลายปุ่มแต่ผมเห็นแล้วว่าพ่อกดปุ่มบนสุดข้างปุ่มมีชื่อเจนิสติดเอาไว้พ่อรู้หรือเปล่าว่าเธอเห็นเควินสะดุ้งก่อนจะส่ายหัวแล้วหลังจากคราวนั้นเขาไปเจอเธออีกหรือเปล่าบรอดี้ซักต่อผมไม่รู้อ่ะอาจจะไปก็ได้ทุกๆ 2-3 อาทิตย์พ่อจะบอกว่ามีธุระผมก็เลยดาว่าพ่อคงไปหาเธอฮะมีธุระเหรอเฟรเซอร์พึมพำบรอดี้ไม่สนคำแขวแล้วผู้หญิงคนนั้นเคยมาหาเขาที่นี่บ้างหรือเปล่าที่เกาะนี้น่ะเด็กดุ่มใส่หัวเร็วๆแทนคำตอบผมจำได้ว่าคีนรอสตะคอกใส่คาเมรอนที่บ่าให้หยุดพูดผมยังคิดว่าเขาคงแค่รำคาญคนเจ้ากี้เจ้าการแต่ที่เขาอยากให้การประชุมจบก็เพราะมีเรื่องรับลมคมในนี้เองบรอดี้ใช้นิ้วนวดสันจมูกอย่างเพลียๆเธอเล่าเรื่องพวกนี้ให้แม็กกี้ฟังด้วยหรือเปล่าผมแค่บอกชื่อผู้หญิงคนนั้นผมไม่อยากให้แม็กกี้รู้ว่าพ่อผมไปหาผู้หญิงแบบนั้นแค่คิดว่าแม็กกี้เป็นนักข่าวถ้าผมบอกเรื่องนี้เธอก็คงจะมีอะไรไปเขียนผมแค่อยากช่วยเธอเท่านั้นเองไม่นึกว่าเรื่องมันจะลงเอยแบบนี้เลยบรอดี้ตบไหล่เด็กหนุ่มเมื่อเขาเริ่มร้องไห้เรารู้ว่าเธอไม่ได้ตั้งใจผมกลับได้หรือยังเควินเช็ดน้ำตาขออีกนิดเดียวเธอพอจะรู้ไหมว่าแมรี่เชสไปเอาเสื้อของแม็กกี้มาจากที่ไหนเควินกบหัวหลบตาทุกคนผมไม่รู้เขาปฏิเสธเร็วเกินไป
อดีตตำรวจมองเขาด้วยสีหน้าเรียบเฉยแมรี่เป็นคนสวยนะว่าไหมเควินผมไม่รู้หรอกโบรดี้ปล่อยให้ความเงียบครอบงำบรรยากาศจนกระทั่งเควินเริ่มกระสับกระส่ายเขาจึงค่อยซักไซ้ต่อเธอคบกับแมรี่มานานแค่ไหนละผมเปล่าโบรดี้มองนิ่งๆสุดท้ายเควินเป็นฝ่ายหลบตาเราแค่นัดเจอกันเฉยๆอะเราไม่ได้ทำอะไรกันนะไม่มีอะไรจริงๆเราไม่ได้ทำอะไรอย่างว่าโบรดี้ถอนหายใจแล้วพวกเธอนัดเจอกันที่ไหนเด็กหนุ่มดูอับอายจนน่าสงสารบางทีก็บนเรือเฟอร์รี่ถ้าเป็นกลางคืนเราก็ไปที่โบสถ์ร้างหรือไม่ก็ว่าไปสิเควินโบรดี้จี้ถามไม่ยอมปล่อยบางครั้งก็แถวภูเขาที่กระท่อมร้างในไร่โบรดี้ดูประหลาดใจเธอหมายถึงกระท่อมที่เราพบศพน่ะเหรอใช่แต่ผมไม่รู้เรื่องจริงๆนะสาบานได้เลยเราไม่ได้ไปที่กระท่อมนั้นมาตั้งนานละตั้งแต่หน้าร้อนโน่นมีคนอื่นไปที่นั่นอีกไหมไม่น่าจะมีนะเรานัดกันที่นั่นเพราะมันปลอดคนตอนนี้คงไม่ใช่อีกแล้วผมนึกถึงกระป๋องเปล่าและร่องรอยของกองไฟในกระท่อมสรุปว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับคดีฆาตกรรมโสเภณีเลยมันเป็นแค่ซากที่เด็กสาวสติไม่สมประกอบกับเด็กหนุ่มที่มีบาดแผลทั้งภายนอกและภายในทิ้งไว้เท่านั้นเฟรเซอร์ทำหน้าตาเหยียดยามจงแจ้งแต่ก็ยังรู้ตัวว่าคนเงียบไว้ผมดูไม่ออกเลยว่าโบรดี้คิดอะไรอยู่สีหน้าเขาราบเรียบสมกับเป็นมืออาชีพที่แมรี่เดินไปทั่วเกาะก็เพราะจะไปหาเธอใช่ไหมเควินก็มองมือตัวเองบางครั้งก็ใช่โบรดี้ดิ้งคิดแมรี่อยู่ที่บ้านหรือเปล่าตอนเราแวะไปถามหาพ่อเธอน่ะผมไม่ทันนึกระแวงท่าทีของเควินในตอนนั้นเขาโผล่แต่หน้าออกมาหาเราผ่านช่องประตูที่เปิดแง้มๆพยายามกันไม่ให้เรามองเข้าไปข้างในได้ตอนนี้เขาเอาแต่ก้มหัวลงความเงียบแทนคำตอบได้ดีแล้วคืนนี้ล่ะคืนนี้เธอนัดเจอกับแมรี่ด้วยหรือเปล่าเปล่าผมไม่รู้นะว่าเธอไปไหนมาพอบอกแม็กกี้เสร็จผมก็กลับบ้านเลยอ่ะสาบานได้เขาทำท่าเหมือนจะร้องไห้อีกโบรดี้มองนิ่งๆสักพักจากนั้นก็พยักหน้าเธอกลับบ้านก่อนดีกว่าเอ้าเดี๋ยวสิเฟรเซอร์ค้านแต่โบรดี้ดักทางไว้อยู่แล้วไม่เป็นไรหรอกเควินไม่เอาเรื่องพวกนี้ไปบอกใครแน่ๆใช่ไหมเควินเด็กหนุ่มใส่หัวยังเด็ดเดี่ยวไม่บอกผมสัญญาเขารีบเดินไปที่ประตูแต่จู่ๆก็ชะงักพ่อผมไม่มีทางทำร้ายแม็กกี้แน่แล้วพ่อก็ไม่มีวันทำร้ายผู้หญิงคนอื่นๆเหมือนกันผมไม่อยากเป็นต้นเหตุให้พ่อต้องเดือดร้อนโรดี้ไม่ตอบจังหวะที่ประตูเปิดแวบหนึ่งผมเห็นสายฝนพรำจากนั้นประตูก็ปิดลงพร้อมกับร่างเด็กหนุ่มที่หายไปอดีตตำรวจเดินไปที่โต๊ะดูหมดแรงขณะทรุดลงนั่งเก้าอี้ให้ตายสิคืนนี้หนักจริงๆเราไว้ใจได้เหรอว่าเด็กนั่นจะไม่เอาไปบอกใครเฟรเซอร์ระแวงโบรดี้ยกมือลูบหน้าผมว่าเขาคงไม่วิ่งกลับบ้านไปสารภาพกับพ่อหรอกว่าไม่ล่ะจ่าตำรวจดูจะยอมรับแต่สักพักก็แสดงอาการอกสั่นขวัญหายแย่ละตอนนี้เด็กผู้หญิงคนนั้นจะเป็นยังไงคินรอสรู้แล้วว่าเธอเป็นพยานได้มีหน้าล่ะหมอนั่นถึงไม่ยอมไปไหนตอนเราสอบปากคำเธอผมเสียวสันหลังวาบแต่โบรดี้ทำท่าไม่สนใจแมรี่ไม่เป็นอะไรหรอกต่อให้เมาว่าคินรอสเป็นฆาตกรซึ่งก็ยังไม่แน่หรอกนะเขาน่าจะพอใจแล้วที่รู้ว่าเธอไม่เห็นอะไรที่จะกล่าวหาเขาได้เขารู้ว่าเธอไม่เป็นอันตรายเฟรเซอร์กลับมาโล่งอกแล้วยังไงต่อเราจะจับเขาไหมคงสะใจชะมัดถ้าได้ใส่กุญแจมือหมอนั่นโบรดี้ตอบมานิ่งยังก่อนตอนนี้เรารู้แค่ว่าคินรอสรู้จักเจนิสโดนันสันข้อมูลเท่านี้ไม่พอจับกุมใครข้อหาฆาตกรรมหรอกคือเราเวยวายก็ไม่ต่างอะไรกับแบไพ่ในมือให้ดูแถมยังช่วยให้เขามีเวลาสร้างเรื่องแก้ตัวกับเจ้าหน้าที่ที่วอลเลซจะส่งมาด้วยเว้ยพอสักทีเถอะนะเฟรเซอร์เวยวายคุณก็ได้ยินเต็มหูว่าลูกชายเขาพูดว่ายังไงหมอนั่นอาจเป็นคนฆ่าดันแคนด้วยก็ได้ใจเรานั่งดูเฉยๆหรือยังไงใครบอกเล่า
บรอดี้ตวาดกลับก่อนจะพยายามข่มอารมณ์พลุ่งพล่านฟังก่อนผมเคยทำคดีฆาตกรรมมาแล้วถ้าเราลงมือทั้งที่ยังไม่พร้อมฆาตกรอาจจะหลุดมือไปได้ง่ายๆจะเอาแบบนั้นเหรอยังไงเราก็ต้องทำอะไรสักอย่างจ่าเฟรเซอร์ยืนกรานเราทำแน่บรอดี้มองไปยังผ้าใบคลุมศพเดวิดคุณมั่นใจใช่ไหมว่าศพถูกโยนลงมาจากหน้าผานะผมมั่นใจถ้าไม่ใช่ก็ไม่รู้แล้วล่ะว่าทำยังไงกระดูกถึงหักหลายจุดขนาดนั้นได้อดีตตำรวจก็มองนาฬิกาอีกไม่กี่ชั่วโมงก็ฟ้าสางแล้วพอสว่างเมื่อไหร่เราต้องขึ้นไปตรวจสอบหาเบาะแสบนหน้าผาแต่ตอนนี้ผมว่าคุณสองคนกลับไปพักก่อนดีกว่าพรุ่งนี้เรายังต้องทำอะไรอีกเยอะเลยแล้วคุณล่ะผมถามผมนอนน้อยอยู่แล้วจะอยู่เป็นเพื่อนแม็กกี้ที่นี่แหละเขายิ้มแต่ดวงตาดูหม่นมองตอนยังอยู่ผมปกป้องเธอไม่ได้แต่อย่างน้อยตอนนี้ก็ยังทำอะไรให้เธอได้บ้างให้เราสักคนอยู่เป็นเพื่อนคุณไม่ดีกว่าหรอผมเสนออย่าห่วงเลยน้ำเสียงบรอดี้เคร่งครึมเจ้าตัวหยิบแฉลงจากมานั่งแล้วลองกวัดแกว่งทดสอบน้ำหนักผมเอาตัวรอดได้บทที่24ยามเช้ามาเยือนราวกับฝืนใจฟ้าไม่ได้สว่างเจิดจ้าอย่างที่ควรจะเป็นมีเพียงแสงรางๆคืบคลานเข้ามาไม่ให้รู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกตัวอีกทีค่ำคืนกลับแทนที่ได้รุ่งสางขมุกขมัววันใหม่พรานเริ่มต้นอย่างเป็นทางการแล้วออกจากอู่ซ่อมเรือผมไม่ได้ตรงกลับไปโรงแรมแต่ขอให้เฟรเซอร์พาไปบ้านยายของแม็กกี้เมื่อคืนเอเลนบอกว่าเธอไปที่บ้านหลังนั้นเพราะยายของแม็กกี้หกล้มผมไม่แน่ใจว่าจะช่วยอะไรได้แต่รู้สึกว่าต้องไปดูอาการแกหน่อยอย่างน้อยก็เพื่อแม็กกี้โรสแคสซิดี้อาศัยอยู่ในบ้านแฝดหลังเล็กซึ่งลักษณะเป็นกระท่อมหินไม่ใช่บ้านกึ่งสำเร็จรูปเหมือนบ้านข้างเคียงหลังอื่นๆสภาพบ้านดูโทรมเต็มทนม่านหน้าต่างเป็นผ้าโปร่งลายนูลูกไม้เฉยๆรวมๆแล้วดูโบราณจนพอเดาอายุอานามเจ้าของได้ผมเห็นแสงเทียนวับแวมจากหน้าต่างชั้นล่างและอีกดวงที่หน้าต่างชั้นบนเทียนส่งวิญญาณคนตายหญิงหลายคนมาอยู่เป็นเพื่อนหญิงชราเหยียบเข้าไปก้าวแรกก็ได้กลิ่นอับคล้ายลูกเหม็นผสมกลิ่นนมเดือดยายของแม็กกี้ดูบอบบางราวกับลูกนกเส้นเลือดหนุนขึ้นชัดเจนภายใต้ผิวหนังเหี่ยวย่นแกรู้แล้วว่าหลานสาวเพิ่งจากไปถึงจะยังไม่มีการสรุปว่าศพในกองไฟเป็นใครแต่ผมรู้ดีว่าเราไม่ควรให้ความหวังใครตอนนี้น่าแปลกที่เฟรเซอร์ตั้งใจมากับผมเพื่อสอบถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ก่อนที่แม็กกี้จะเสียชีวิตยิงชราเล่าเสียงสั่นว่าหลานสาวมีท่าทีตื่นเต้นที่ไม่ได้บอกอะไรหลังจากใช้แก๊สกระป๋องทำมือค่ำกินเหมือนบ้านอื่นแม็กกี้ก็ออกไปร่วมชุมนุมที่บาร์ของโรงแรมกว่าจะกลับมาก็สามทุ่มกว่าโรสแคสซิดี้เล่าพร้อมชี้นิ้วสั่นเทาไปยังนาฬิกาบนเตาผิงหน้าปัดมีตัวเลขขนาดใหญ่พิเศษดวงตาหญิงชราแดงช้ำขุ่นมัวเพราะโรคต้อแม็กกี้ดูแปลกๆไปเหมือนมีอะไรในใจเรื่องนี้น่าจะตรงกับสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วตอนนั้นเจ้าตัวคงเพิ่งรู้ชื่อเหยื่อฆาตกรรมมาจากเควินและเพิ่งกลับจากไปหาผมที่โรงแรมแต่ผมกลับรู้สึกว่ามีเรื่องอื่นรบกวนจิตใจแม็กกี้อยู่ไม่ใช่แค่เรื่องจะทรยศเควินดีหรือไม่แต่สุดท้ายเธอก็ไม่ได้เล่าอะไรให้ยายฟังโรสได้ยินเสียงแม็กกี้ออกจากบ้านอีกทีประมาณ5 ทุ่มครึ่งก็ร้องถามหลานว่าจะไปไหนแม็กกี้ตะโกนบอกว่าจะขับรถไปหาใครสักคนเรื่องงานแป๊บเดียวแต่เธอก็ไม่ได้กลับมาอีกเลยพอถึงตี 2ยายก็รู้แล้วว่าต้องมีอะไรผิดปกติแกพยายามทุบผนังเรียกเพื่อนบ้านจนพลัดตกเตียงนี่ก็เป็นอีกเหตุการณ์ที่ฟังว่าคนบนเกาะมองคาเมรอนยังไงเพื่อนบ้านไปตามเอเลนมาช่วยแทนที่จะเรียกคาเมรอนซึ่งเป็นพยาบาลประจำเกาะหญิงชราไม่ได้บาดเจ็บมากมายแต่ก็เหมือนคนแก่ส่วนใหญ่ที่สังขารร่วงโรยร่างกายขังวิญญาณให้มีชีวิตต่อไปทั้งที่เจ้าตัวไม่ปรารถนาอีกแล้วซ้ำร้ายหลานสาวยังมาตายจากมีชีวิตยืนยาวแต่โหดร้ายเหลือเกินกว่าผมจะกลับถึงโรงแรมก็เลย6:30ไปแล้วฟ้ายังมืดอยู่แต่จะนอนต่อตอนนี้ก็คงไม่ทัน
ผมนั่งลงบนเก้าอี้แข็งกระด้างเงี่ยหูฟังเสียงพายุครวญครางจนได้ยินเสียงเคลื่อนไหวดังมาจากชั้นล่างจึงรู้ว่าเอเลนตื่นแล้วผมรู้สึกหมดเรี่ยวหมดแรงเลยกระตุ้นตัวเองด้วยการจุ่มหัวลงไปในน้ำเย็นจากนั้นไปเคาะประตูห้องเฟรเซอร์และเดินลงไปที่ครัวเอเลนบอกหนักแน่นว่าจะจัดมื้อเช้าจานใหญ่ให้ผมเธอยกไข่เบคอนกับขนมปังปิ้งควันฉุยมาล้นจานแถมชาร้อนๆอีกถ้วยทีแรกไม่ได้หิวแต่กลับซัดอย่างหิวโหยแข้งขาเริ่มมีเรี่ยวแรงสักพักเฟรเซอร์ตามลงมาหน้าตาบวมเป่งเพราะอดนอนแต่ยังน้อยเช้านี้ก็ไม่ได้เมาค้างวิทยุยังใช้ไม่ได้เลยเขาบ่นทั้งที่ไม่มีใครถามตอนนี้ผมไม่ได้ตั้งความหวังและไม่ผิดหวังอะไรอีกแล้วต้องการอย่างเดียวคือให้ทุกอย่างสิ้นสุดเสียทีฟ้าสางแล้วแสงสว่างค่อยๆซึมซาบอาบพื้นฟ้าระหว่างทางกลับไปที่อู่ซ่อมเรืออากาศเลวร้ายแต่เช้าคลื่นซัดสาดหาดกรวดและหน้าผาฟองคลื่นสูงลิ้วแตกกระเซ็นขึ้นมาบนแผ่นดินเรือเฟอร์รี่ของเคนรอสยังจอดแช่อยู่ที่เดิมลำเรือโยกรุนแรงด้วยฤทธิ์ทะเลบ้าคลั่งยังน้อยวันนี้เขาก็ออกเรือหนีไปไหนไม่ได้แน่ฟองคลื่นสีขาวปะทะใส่สแต็กครอสซาซัดราวกับโกรธที่โคนโขดหินดำทะมึนลงมาไม่ได้แต่สายลมก็ยังเป็นผู้ชนะอยู่ดีนอกจากจะไม่มีท่าทียอมสงบกลับโหมแรงขึ้นอีกมันกระแทกเข้าใส่รถเรนโรเวอร์ด้วยพลังธรรมชาติอันโหดร้ายกระหน่ำสายฝนลงมาจนเกินแรงต้านของที่ปัดน้ำฝนตามจู่โจมเราถึงลานหน้าอู่ซ่อมเรือขี้เถ้าและซากเสากระดงเรือไม่เกรียมปักอยู่กลางลานราวกับงานศพของลูกทะเลตอกย้ำเหตุสยดสยองสดสดร้อนร้อนเมื่อคืนเมื่อเข้าไปในอู่ก็เห็นบรอดี้นั่งอยู่บนเบาะรถเก่าๆฉลางวางอยู่บนตักปกเสื้อโค้ทตั้งขึ้นเพื่อกันลมภายใต้ผืนผ้าใบข้างหลังคือศพของแม็กกี้ร่างเล็กจ้อยดูสลดหดหู่เขายิ้มเหนื่อยเมื่อเห็นเราสองคนอรุณสวัสดิ์บรอดี้ดูแก่ไปเยอะในชั่วข้ามคืนใบหน้าตอบซูบเห็นกระดูกโผล่ชัดเจนบนผิวเนื้อร่องลึกผุดรอบดวงตาและปากหนวดคราวสีเงินขึ้นประปรายที่ปลายคางมีปัญหาอะไรหรือเปล่าผมถามเงียบสงบดีทุกอย่างเขาตอบเขาลุกขึ้นยืดตัวจนได้ยินเสียงกระดูกลั่นถอนหายใจเมื่อกับแซนด์วิชเบคอนคำแรกที่เอเลนฝากมาให้ผมรินชาจากกระติกใส่ถ้วยยื่นให้พร้อมกับเล่าว่ายายของแม็กกี้พูดว่าอะไรบ้างถ้าแม็กกี้เอารถไปด้วยคงตามหาไม่ยากถ้ามันไม่ได้โดนย้ายไปไหนซะก่อนนะเขาพูดพรางปัดเศษขนมปังออกจากนิ้วมือและปากจนเกลี้ยงยกฉากขึ้นดื่มแล้วลุกขึ้นยืนเอาล่ะไปดูยอดผากันแล้วนั่นล่ะเฟรเซอร์พยักเพย์ไปที่ศพยังอึดอัดควรจะมีใครมาเฝ้าไว้หรือเปล่าเผื่อเคนรอสคิดจะทำอะไรขึ้นมาคุณจะอาสาไหมล่ะโรดี้ยิ้มบางๆเมื่อเห็นจ่าลังเลอย่าห่วงเลยผมเจอแม่กุญแจในลิ้นชักเราล็อกประตูไว้ก็ได้แต่ไม่ว่าเคนรอสหรือใครคงไม่กล้าเสี่ยงทำอะไรตอนกลางวันแสกๆหรอกผมอยู่เฝ้าให้ก็ได้ผมเสนอตัวโรดี้ส่ายหัวตอนนี้คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบหลักฐานเพียงคนเดียวที่นี่ถ้าเจอหลักฐานอะไรก็อยากให้คุณช่วยดูเป็นคนแรกที่จริงการตามรอยไม่ใช่งานถนัดของผมหรอกผมออกตัวยังไงคุณก็ถนัดกว่าผมหรือเฟรเซอร์แน่ๆบรอดี้ตอบผมจนปัญญาจะเถียงบรอดี้กลับบ้านไปดูแลหมาส่วนจ่าเฟรเซอร์ล็อกประตูด้วยแม่กุญแจเปื้อนคราบน้ำมันเสียงกรีกชวนให้ผมนึกไปถึงคืนที่ติดอยู่ในศูนย์ชุมชนตอนไฟกำลังไหม้ไม่น่าคิดขึ้นมาเลยให้ตายเถอะเขายังชั่วหน่อยเมื่อเห็นบรอดี้กลับมาไวหน้าผาจุดที่ใกล้สุดอยู่ห่างจากลานอู่ซ่อมเรือไม่ถึง40เมตรลมฝนพัดกระโชกใส่อย่างทารุณทันทีที่เราโผล่ออกไปกลางแจ้งอะไรกันนักหนาวะเนี่ยเฟรเซอร์ร้องลั่นขณะเบี่ยงตัวหลบลมพอไปถึงหน้าผามันก็ช่วยกำบังลมได้บ้างหาดกรวดลาดเลาะไปตามริมผาก้อนหินกรุบกระยื่นออกมาดูหน้าหวาดเสียวเราค่อยๆเดินต้านลมไปตามหาดกว่าตามองกรวดเปียกชื้นไปด้วยเดินไปได้ไม่กี่เมตรโรดี้ก็หยุดกึกตรงนี้
เขาชี้ไปยังก้อนหินที่โผล่ขึ้นมาจากหาดกรวดสายฝนชะล้างคราบออกไปเยอะแล้วแต่ยังคงเห็นรอยปื้นสีเข้มบนหินผมย่อตัวลงไปดูให้ถนัดเพราะว่ามันคือริ้วเนื้อเยื่อฉีกขาดชุ่มเลือดพื้นหาดรอบบริเวณดูผิดปกติเห็นรอยกระแทกจากน้ำหนักของอะไรบางอย่างมีรอยลากจากจุดนั้นตรงไปทางอู่ซ่อมเรือแต่รอยที่ว่ากลับเลือนหายไปเมื่อถึงจุดที่พื้นดินแข็งกว่าผมเอาถุงซิปจากโรงแรมมาใช้แทนถุงเก็บหลักฐานหยิบออกมาใบหนึ่งแล้วใช้ปลายมีดพับเขี่ยชิ้นเนื้อขึ้นมาถ้าฝนยังตกหนักอยู่อย่างนี้กว่าตำรวจจะตามมาสมทบคราบเลือดก็คงไม่เหลือไหนจะนกนางนวลที่ลงมาจิกกินเศษเนื้ออีกโรดี้เงยหน้ามองยอดผาที่น่าจะสูงราวๆ30เมตรทางขึ้นอยู่ไกลไปหน่อยแต่เราไม่จำเป็นต้องปีนขึ้นไปกันหมดหรอกนะเขาหันไปหาเฟรเซอร์คุณกลับไปเอารถแล้วขับอ้อมไปเจอเราบนยอดผาเลยดีกว่านั่นสิถูกของคุณเฟรเซอร์รีบเอออ่อผมยื่นถุงหลักฐานใบนั้นให้เขาเอาไปเก็บบนรถแล้วผมกับโรดี้ก็ย่ำต่อไปบนหาดกรวดมุ่งหน้าสู่ขั้นบันไดซึ่งเจาะลึกเข้าไปในหน้าผาบันไดสูงชันหน้าเวียนหัวมีราวโสมๆที่ดูแล้วไม่น่าไว้ใจโรดี้ปาน้ำฝนออกจากใบหน้าก่อนหันไปมองขั้นบันไดแล้วจ้องผ้าคล้องแขนของผมคุณไหวแน่นะผมพยักหน้าไหนๆก็มาถึงขั้นนี้แล้วโรดี้นำแล้วปล่อยให้ผมกระเสือกกระสนตามไปขั้นบันไดลื่นเปียกฝนนกทะเลเกาะกลุ่มอยู่ตามเชิงผายิ่งปีนสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นใกล้ขึ้นเรื่อยๆพวกมันตีปีกใส่มันจะไล่เรากลับลงไปแต่อีกไม่กี่เมตรก่อนถึงยอดโรดี้ก็เหยียบพลาดเขาถลายลงมากระแทกตัวผมอย่างแรงจนเซเสียหลักลำตัวผมพาดอยู่บนราวบันไดที่คลอนไปมาเมื่อต้องรับน้ำหนักเห็นพื้นดินเบื้องล่างจ่อเต็มตาโรดี้รีบกระชากคอร์ดเสื้อแล้วลากผมกลับขึ้นมาในจุดที่ปลอดภัยขอโทษนะเขาหอบปล่อยมือจากคอร์ดเสื้อผมไม่เป็นไรใช่ไหมผมพยักหน้าเงียบๆเพราะกลัวเสียงสั่นชีพจรยังเต้นแรงขณะพยายามก้าวตามอีกฝ่ายฉับพลันนั่นเองไปเห็นอะไรบางอย่างห่างจากจุดที่ยืนอยู่ราว 2-3 เมตรโรดี้ผมชี้ไปยังคราบของเหลวสีเข้มบนแง่งหินมันอยู่ไกลเกินจะเอื้อมไปเก็บตัวอย่างแต่ก็พอเดาออกว่ามันคืออะไรนั่นคือจุดที่ร่างของแม็กกี้ตกลงมากระแทกไม่นานเราก็ปีนถึงยอดลมกระชากเสื้อโค้ทปลิวสะบัดราวกับว่าวและทำท่าจะผลักเราลงสู่เบื้องล่างให้ตายสิโรดี้ยืดตัวต้านลมมองลงไปเบื้องล่างผมเห็นอ่าวรูน่าซึ่งมีน้ำทะเลซัดคลื่นว้าวเข้ามาในแผ่นดินเป็นรูปเกือกม้าและมีหน้าผาโอบรอบเราอยู่สูงลิฟจนหน้าวิงเวียนทะเลและท้องฟ้าเทาหม่นแทบจะกลืนเป็นพื้นเดียวมองเห็นเส้นขอบฟ้าเพียงรางๆนกนางนวลบินทลาสู้ลมเสียงร้องทำนองวังเวงสะท้อนแววเข้าหูเพื่อมันพยายามบินฝ่าพายุจนในที่สุดก็ถูกสายลมพัดพาไปเหมือนกลับมามองเบื้องหลังเบนทูราตระหง่านเห็นเป็นเงาดำสลับซับซ้อนอยู่ไกลๆโบดาสลูน่าแท่งหินประจำเกาะอยู่ห่างไปเกือบร้อยเมตรมันแทงยอดจากพื้นดินราวกับนิ้วมือหงิกงอแต่นอกนั้นรอบตัวเรามีแค่ทุ่งหญ้าโล่งกว้างต้นหญ้าราบลู่ตามแนวลมไม่มีสัญญาณบ่งบอกว่าแม็กกี้หรือใครเคยขึ้นมาบนนี้ฝนตกแรงราวกับลูกตะกัวขณะเราเดินไปยังจุดที่แม็กกี้ตกลงไปผมเริ่มคิดว่าอาจมาเสียเที่ยวเดบโรดี้กับชี้ไปยังจุดหนึ่งบนพื้นดินตรงนั้นห่างไปไม่กี่เมตรพื้นดินตรงหน้าปรากฏร่องรอยผิดปกติต้นหญ้าราบเป็นทางและมีรอยทึ้งเมื่อก้มลงมองผมเห็นรอยเลือดเหนียวข้นสีเข้มเกาะติดอยู่บนใบหญ้าแม้ฝนจะตกหนักขนาดนี้แต่เลือดก็ยังเกาะอยู่พอสมควรเธอถูกฆ่าตรงนี้แน่ๆโปรดี้ยกมือปาดน้ำฝนออกจากใบหน้าเมื่อก้มลงไปส่องใกล้ๆทิ้งรอยไว้เพียบขนาดนี้คงเสียเลือดเยอะเลยเขาลุกขึ้นยืนแล้วกวาดตามองไปรอบๆมีรอยเลือดตรงโน้นด้วยโน้นอีกแต่คราบเลือดบริเวณอื่นมีน้อยกว่าร่องรอยที่เห็นริมผาแถมฝนยังชะออกไปเกือบเกลี้ยงแล้วผมเห็นร่องรอยเลือดลากยาวออกไปเป็นทางหรือ
าจจะมองว่าพุ่งตรงเข้ามาที่หน้าผาก็ได้เธอวิ่งหนีใครบางคนได้รับบาดเจ็บอยู่ก่อนจะมาถึงริมผาตรงนี้คงจะวิ่งไปที่บันไดทางลงหรือไม่ก็วิ่งสเปะสปะไปเรื่อยเขามองผมเขม็งคุณคิดเหมือนกันหรือเปล่าที่แมรี่เทสพูดน่ะเหรอผมพยักหน้าพอมีเสียงดังและพวกเขาก็วิ่งไปคนที่เธอเห็นอาจจะไม่ได้วิ่งแค่วิ่งไปเฉยๆหนึ่งในนั้นอาจกำลังวิ่งไล่อีกคนอยู่ก็ได้แต่พวกเขามาจากทางไหนล่ะโรดี้มองไปรอบพื้นที่ว่างก่อนสายหัวรถของแม็กกี้อยู่ไหนนะมันต้องจอดอยู่แถวๆนี้สิผมกำลังสำรวจอยู่เหมือนกันตอนคุณถามแมรี่ว่าเอาเสื้อโค้ทมาจากไหนน่ะจำที่เธอตอบได้ไหมโรดี้จ้องกลับมาอย่างงงๆเธอบอกว่าผู้ชายคนหนึ่งให้มามีอะไรเหรอไม่ใช่เธอไม่ได้บอกว่าผู้ชายคนหนึ่งเธอใช้คำว่าผู้ชายคนนั้นแล้วยังไงผมชี้ไปที่แท่งหินซึ่งตอนนี้อยู่ห่างไปเกือบๆ50เมตรคุณบอกว่าโบดัสลูน่าแปลว่าผู้เฒ่าแห่งลูน่าผู้ชายที่เธอว่าอาจไปถึงหินนั่นก็ได้แมรี่มีไฟฉายเธออาจจะปีนบันไดขึ้นมาบนนี้เหมือนกับเรานี่แหละโบรดี้เพ่งไปยังแท่นหินลองไปดูหน่อยไหมรถเลนโลเวอร์โผล่รางๆห่างออกไปประมาณ400เมตรกำลังวิ่งวนคดเคี้ยวตรงมาที่เราถนนเส้นนั้นเป็นเนินขึ้นๆลงๆบางช่วงจึงมองไม่เห็นแต่แท่งหินโบดัสรูน่าสูงตระหง่านเกินกว่าจะมองข้ามเฟรเซอร์น่าจะเห็นว่าเรากำลังมุ่งหน้าไปทางไหนโบรดี้จ้ำเร็วๆผ่านทุ่งที่เป็นเนินสูงต่ำผมโดนทั้งฝนและอากาศหนาวจนตัวสั่นชักปวดไหล่จนเดินตามไม่ทันพื้นดินตรงหน้ายกเป็นสันสูงขั้นระหว่างเรากับโบดัสรูน่าถึงตรงนี้มองเห็นแค่ครึ่งบนแต่เมื่อเข้าไปใกล้ผมก็เห็นพื้นที่ลาดเป็นแอ่งกระทะอยู่ด้านหลังหินแท่งนั้นแล้วหลังคารถคันหนึ่งก็ค่อยๆโผล่ให้เห็นรถมินิเพื่อนยากของแม็กกี้มันจอดอยู่ในแอ่งกระทะหลังแท่งหินสูงพอดีแกะสองสามตัวหยุดหลบลมอยู่ข้างรถมันดูงอยเงาเหมือนถูกทิ้งร้างมานานแกะพวกนั้นวิ่งหนีไปทันทีเมื่อโบรดี้กับผมถลายลงไปตามทางลาดได้ยินเสียงเครื่องยนต์ดังมาจากเส้นทางที่มีหญ้าขึ้นรกทึบด้านหลังไม่ช้าเรนโรเวอร์ก็โผล่มาเฟรเซอร์จอดรถที่สุดทางสายนั้นแล้วก้าวลงมานั่นรถเธอเหรอใช่โบรดี้บอกรถของแม็กกี้ประตูรถเปิดอ้าซ่าทั้งสองด้านและเหวี่ยงเบาๆเมื่อโดนลมพัดที่นั่งด้านหน้าเปียกชุ่มแต่ไม่ได้เปรอะเปื้อนน้ำฝนเพียงอย่างเดียวมีรอยเลือดกระเซ็นสาดไปทั่วหน้าปัดและกระจกหน้าราวกับศิลปินสลัดสีใส่อย่างบ้าคลั่งให้ตายจ่าตำรวจอุทานเราเดินเข้าไปใกล้แต่ยังรักษาระยะไม่ให้ไปย่ำทำลายหลักฐานรอบตัวรถโรดี้เพ่งมองผ่านประตูฝั่งคนขับเข้าไปพิจารณารอยเลือดในตัวรถเธอน่าจะถูกจู่โจมจากด้านข้างแล้วหนีออกทางประตูฝั่งตรงข้ามคุณคิดว่ายังไงมีดหรือขวานไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเราต้องมาถกกันเรื่องอาวุธที่ใช้ฆ่าแม็กกี้คืนก่อนผมเพิ่งอยู่บนรถคันนี้กับเธอแท้ๆแต่ถ้าอยากจับฆาตกรให้ได้ก็ต้องตัดความรู้สึกส่วนตัวทิ้งไปก่อนผมว่าน่าจะเป็นมีดอะในรถแคบจนไม่น่าเหวี่ยงขวานได้ไม่งั้นก็ต้องมีรอยขวานให้เห็นชัดเจนผมมองไปรอบพื้นดินแอ่งกระทะตอนกลางคืนบริเวณนี้น่าจะอยู่นอกรัศมีไฟหน้ารถมืดพอให้แมรี่เทสแอบมองได้สบายและก็แอบฟังน่าจะมีอะไรให้เธอฟังไม่ใช่น้อยจ่าเฟรเซอร์มองไปด้านหลังรถข้างหลังนี้มีรอยล้อรถดูไม่เหมือนรอยรถมินิโรดี้เดาะลิ้นอย่างเคืองๆคงคิดว่าเดี๋ยวฝนหรือรอยเท้าแกะต้องทำลายรอยล้อนั่นจมโครนไปก่อนหน้าที่เจ้าหน้าที่จะเข้ามาตรวจสอบแน่ๆแต่ก็จนปัญญาเราเหมือนกันแม็กกี้บอกยายว่านัดใครคนหนึ่งไว้จุดนัดพบคงจะเป็นที่นี่แหละแมรี่คงอยู่บนนี้ตั้งแต่แรกแล้วและอยู่ใกล้พอที่จะได้ยินเสียงวุ่นวายตอนเกิดเรื่องด้วยอดีตตำรวจขมวดคิ้วจ้องเขม็งไปที่รถมินิผมยังนึกไม่ออกว่าเธอไปเอาเสื้อโค้ทนั่นมาได้ยังไงเสื้อไม่มีร่องรอยเสียหายและไม่มีคราบเลือดด้วยน่าแปลกที่แม็กกี้
ไม่ใส่เสื้อโค้ทตอนกลางคืนทั้งที่หนาวขนาดนี้เธอน่าจะถอดให้คินรอสดูก็ได้เฟรเซอร์ออกความเห็นเผลอๆไม่ได้ถอดแค่โค้ทอย่างเดียวด้วยซ้ำนัดมาเจอกันที่มืดๆจะมีอะไรอีกล่ะตอนหลังคงจะมีปากเสียงกันแล้วคินรอสก็คุมตัวเองไม่อยู่ไม่ใช่เรื่องแฟนทะเลาะกันแน่ๆโบรดี้ตวาดแม็กกี้เป็นคนทะเยอทะยานคนอย่างเธอไม่สนกับตันเรือข้ามฟากหรอกถ้ายังพิสูจน์ไม่ได้ว่าเธอออกมาเจอคินรอสผมว่าคุณอย่าเพิ่งด่วนสรุปดีกว่าเฟรเซอร์โดนตำหนิจนหน้าแดงแต่สิ่งที่เขาพูดกลับทำให้ผมนึกอะไรขึ้นมาได้แม็กกี้อาจจะถอดเสื้อโค้ทออกจริงๆผมเล่าว่าเครื่องทำความร้อนในรถเธอเสียทำให้ปรับรถอุณหภูมิไม่ได้แม็กกี้เคยขับรถไปส่งผม2 ครั้งเธอถอดเสื้อโค้ทโยนไปไว้เบาะหลังทั้ง2 ครั้งนี่คือเหตุผลที่เสื้อตัวนั้นไม่เปื้อนเลือดโรดี้เพ่งมองเข้าไปหลังรถเป็นไปได้เบาะหลังแทบไม่มีรอยเลือดเลยถ้าแม็กกี้เปิดประตูรถทิ้งไว้ตอนวิ่งหนีออกไปแมรี่ก็คงเดินเข้ามาดูได้สบายถึงเธอจะเห็นเลือดที่เบาะหน้าก็คงไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรอดีตตำรวจเดินวนรอบรถเมื่อวนถึงอีกฝั่งก็หยุดกึกทางนี้เฟรเซอร์กับผมรีบเดินอ้อมไปดูกระเป๋าสะพายของแม็กกี้หล่นอยู่บนพื้นใต้ประตูฝั่งเบาะข้างคนขับข้าวของในกระเป๋ากองอยู่บนพื้นหญ้าเปื้อนโคลนเศษทิชชู่และเศษกระดาษกระจัดกระจายติดอยู่ตามต้นหญ้าเปียกฝนและเละเทะสิ่งหนึ่งที่อยู่ในกองข้าวของคือสมุดโน้ตสันห่วงหน้ากระดาษโดนลมพัดปลิวสะบัดเรากับผีเสื้อกลางคืนติดกับดักขอถุงใบสิโรดี้ว่าคุณแน่ใจเหรอเฟรเซอร์ลังเลโรดี้เปิดปากถุงที่ผมยื่นให้แม็กกี้เป็นนักข่าวอาจจะจดบันทึกเอาไว้ว่ามาเจอใครถึงที่นี่จะเป็นจุดเกิดเหตุแต่ถ้าเราทิ้งไว้มันคงเปียกจนใช้เป็นหลักฐานไม่ได้แน่เขาค่อยๆก้าวไปที่รถมินิย่อตัวลงข้างประตูรถแล้วเอาปากกาสอดเข้าไปในสันห่วงของสมุดจากนั้นค่อยๆเกี่ยวขึ้นมาใส่ถุงตัวหนังสือในสมุดเริ่มลบเลือนแล้วโรดี้เม้มปากแน่นเอาเถอะถึงบันทึกอะไรไว้ก็คงอ่านไม่ออกแล้วล่ะเจ้าตัวทำท่าจะลุกขึ้นแต่กลับชะงักมีอะไรอยู่ใต้ท้องรถเสียงเขาฟังดูตื่นเต้นเหมือนจะเป็นเครื่องอัดเสียงของแม็กกี้นะผมนึกภาพแม็กกี้ที่ชอบยื่นเครื่องอัดเสียงใส่คนนั้นคนนี้ตลอดเธอก็เหมือนนักข่าวทั่วไปที่ใช้วิธีอัดเสียงมากกว่าจดด้วยปากกาลงกระดาษถ้าเธอบันทึกอะไรไว้ระหว่างอยู่บนเกาะนี้มันอาจจะไม่ใช่ลายมือก็ได้โรดี้กระสับกระส่ายขณะรอผมหยิบถุงอีกใบไม่ต้องห่วงผมจะรับผิดชอบเองเจ้าตัวพูดพร้อมกับเหลือบมองเฟรเซอร์ด้วยสายตาเด็ดเดี่ยวเป็นครั้งแรกที่เฟรเซอร์ไม่โต้แย้งเราจะเสี่ยงทิ้งหลักฐานที่อาจสำคัญไว้ไม่ได้โบรดี้เอาถุงพลาสติกครอบมือแล้วเอื้อมไปหยิบเครื่องอัดเสียงจากใต้ท้องรถก่อนจะพลิกถุงกลับให้เครื่องเข้าไปอยู่ด้านในเขาชูถุงขึ้นให้เราเห็นกันชัดๆเครื่องอัดเสียงของแม็กกี้เป็นระบบดิจิตอลคล้ายกับเครื่องโซนี่ที่ผมเสียไปในกองเพลิงแบตเตอรี่อยู่ได้นานแค่ไหนก็ไม่รู้โบรดี้พึมพำพอควรผมบอกเขาตอนนี้มันอัดเสียงอยู่เลยอะไรนะเขาเพิ่งมองเครื่องในมือพูดเป็นเล่นมันเริ่มอัดเสียงตอนที่คุณพูดนั่นแหละคงเป็นรุ่นที่เดินเครื่องเองอัตโนมัติเวลามีเสียงดังขึ้นใกล้ๆนะเขาพิจารณาหน้าจอ LCD แปลว่ามันอาจจะบันทึกเสียงอยู่ตอนที่แม็กกี้ถูกฆ่าน่ะสิน่าจะอย่างนั้นแหละนอกจากมันเพิ่งทำงานตอนกลิ้งลงมาจากรถลมครวญครางอยู่รอบตัวโรดี้ถูกคางอย่างครุ่นคิดพลางจ้องเครื่องอัดเสียงสีเงินในถุงพลาสติกผมรู้อยู่แล้วว่าเขาจะถามอะไรแล้วมันเปิดฟังยังไงบทที่25เสียงซาค่อยๆเบาลงจนเงียบหายเมื่อเราฟังไฟล์สุดท้ายจบลงไม่มีใครพูดอะไรเสียงที่ได้ยินอย่างสะท้อนกล้องอยู่ในหูราวกับเสียงปืนใหญ่สั่นสะเทือนเลื่อนลั่นโรดี้ปิดเครื่องอัดเสียงขณะเพ่งมองอากาศด้วยท่าทางนิ่งงันเหมือนหุ่นผมอยากพูดอะไรออกมาสักอย่างแต่นึกไม่ออกแรนด์โรเวอร์โยกครอนไปมาท่ามกลางพายุฝนกระหน่ำใส่หลังคารถเป็นจังหวะสม่ำเสมอเราเข้าไปหลบหนาวในรถก่อนเปิดฟังเสียงแม็กกี้เสียงที่เธอบันทึกไว้ในแต่ละครั้งถูกเก็บเป็นหลายๆไฟล์เ
แยกกันและจัดเข้าโฟลเดอร์เอาไว้ในเครื่องมีอยู่4โฟลเดอร์โฟลเดอร์แรกตั้งชื่อว่างานโฟลเดอร์ที่2และ3ว่างเปล่าและโฟลเดอร์ที่4คือไดอารี่ไฟล์เสียงเรียงลำดับไว้ตามวันเวลาที่บันทึกตั้งแต่มาถึงรูน่าแม็กกี้อัดเสียงไว้ถึง12ครั้งโปรดี้เปิดฟังไฟล์ล่าสุดก่อนวันเวลาในเครื่องระบุว่าเธอบันทึกไฟล์นี้ก่อนเที่ยงคืนไม่นานซึ่งตรงกับช่วงเวลาที่โรสแคสซิดี้บอกว่าแม็กกี้ออกไปจากบ้านในคืนเกิดเหตุเอาละนะโปรดี้กดปุ่มเพลย์ผ่านถุงพลาสติกเสียงคนตายลอดออกมาจากลำโพงในที่สุดฉันก็มาจนได้เขายังไม่มาเลยแต่ฉันก็มาเร็วกว่าเวลานัดนิดหน่อยถึงขนาดนี้แล้วหวังว่าเขาคงจะมาจริงๆใครจะมาล่ะพูดชื่อไอเวนนั่นออกมาสิเฟรเซอร์พึมพำแต่แม็กกี้กำลังนึกถึงเรื่องอื่นให้ตายสิฉันมาทำไมเนี่ยตอนแรกมันก็น่าตื่นเต้นดีอยู่หรอกแต่ชักจะรู้สึกงี่เง่ายังไงไม่รู้เควินคินรอสไม่น่าบอกชื่อผู้หญิงคนนั้นเลยฉันมันแค่นักข่าวกระจอกกระจอกที่ทำงานให้หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเล็กๆไม่ใช่พวกสายสืบนะแล้วเขาไปรู้มาได้ยังไงนี่สิฉันไม่น่าไปพูดโง่ๆกับเดวิดฮันเตอร์เลยคนที่ถูกฆ่าชื่อเจนนิสใช่ไหมหลุดออกไปได้ยังไงอ่ะแม็กเอ้ยเขาคงคิดว่าฉันกำลังปิดบังข้อมูลแต่จะบอกว่ารู้มาจากเควินได้ยังไงแล้วป่านนี้จะเอายังไงดีเสียงบางอย่างดังขึ้นผมคิดสักพักก่อนจะนึกออกว่าเป็นเสียงรัวนิ้วลงบนพวงมาลัยรถจากนั้นแม็กกี้ก็ถอนหายใจก่อนอื่นต้องตั้งสติหาข่าวมาถึงขนาดนี้แล้วจะปล่อยให้เสียเรื่องไม่ได้เด็ดขาดโอ้ยรถคันนี้มันร้อนยิ่งกว่าเตาอบเสียงกรุกกรักดังขึ้นขนาดเธอถอดเสื้อโค้ทยอมรับว่าเริ่มจะกลัวหน่อยๆนะอาจเพราะช่วงนี้มีเรื่องน่ากลัวหลายอย่างมั้งอดคิดไม่ได้ว่ากำลังทำอะไรโง่ๆหรือเปล่าตอนนี้มีฆาตกรเพ่นพ่านอยู่บนเกาะแท้ๆถ้าเป็นคนอื่นฉันจะไม่เดี๋ยวสินั่นอะไรอ่ะเสียงเครื่องอัดเงียบไปนานเสียงเดียวที่ได้ยินคือเสียงแม็กกี้หอบหายใจถี่รัวอย่างตื่นกลัวโอ้ยชักจะประสาทใหญ่ละดูดีๆก็ไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะแต่เมื่อกี้รู้สึกเหมือนเห็นแสงไฟคล้ายๆแสงไฟฉายอาจจะเป็นดาวตกหรืออะไรสักอย่างนี่มันมืดจนแยกไม่ออกแล้วว่าตรงไหนเป็นดินตรงไหนเป็นฟ้าแต่ยังไงมีเสียงล็อกประตูฉลาดตายละแม็กกี้เอ้ยคงจะปลอดภัยขึ้นมากเลยนะขับรถออกมาในที่เปลี่ยวแบบนี้แล้วเพิ่งคิดจะล็อกรถที่จริงฉันก็ไม่ได้กลัวอะไรเขาคงแค่อยากคุยเป็นการส่วนตัวเท่านั้นเองก็รู้ๆกันอยู่ว่าคนบนเกาะพูดมากแค่ไหนโทษเขาไม่ได้หรอกแต่เริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าตัดสินใจถูกหรือเปล่าขอให้มันคุ้มค่าก็แล้วกันฉันจะรออีกแค่5นาทีเท่านั้นนะถ้าเขายังไม่มาแล้วก็อ้าได้ยินเสียงหายใจถี่ขึ้นและขาดเป็นห่วงห่วงแสงนั่นอีกแล้วอ่ะไม่ใช่ดาวตกบ้าบออะไรหรอกตรงนั้นต้องมีคนแน่ๆไปดีกว่าเสียงเครื่องยนต์กระตุกเมื่อเธอพยายามสตาร์ทรถแต่ไม่ติดเสียงแม็กกี้ดูมันจะอยู่ไกลกว่าเดิมเธอคงวางเครื่องอัดเสียงไว้ข้างตัวตอนสตาร์ทรถติดสิอย่ามางี่เง่าตอนนี้นะบ้าจริงๆเลยอย่าทำเป็นเล่นไปหน้าโถเอ้ยไอรถเองซวยใจเย็นๆก่อนยิ่งตื่นตูมมันก็ยิ่งไม่ติดนะสิผมแอบเอาใจช่วยมันจะรู้ว่ามันไม่มีประโยชน์อีกแล้วแล้วเธอก็หัวเราะอย่างโล่งอกสวรรค์โปรดเห็นไฟหน้ารถแล้วเขามาละสายชะมัดแต่ยอมยกโทษให้ก็ได้เสียงหัวเราะดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ดังกว่าเดิมตามด้วยเสียงฟืดฟัดมันกำลังสั่งขี้มูกตายแล้วเขาจะมองฉันเป็นนักข่าวประเภทไหนเนี่ยตั้งสติเร็วเข้าแม็กต้องทำตัวให้สมกับเป็นมืออาชีพสิโอ้ยเปิดไฟหน้าสว่างขนาดนี้ฉันมองอะไรไม่เห็นเลยอ่ะปิดไฟหน่อยจะตายไหมนะอ้าวเขาเดินมาละต้องเก็บไอ้นี้ก่อนได้ยินเสียงกรุกกรักเมื่อเธอเอาเครื่องอัดเสียงไปซุกไว้จากนั้นเป็นเสียงปลดล็อกประตูตามด้วยเสียงประตูรถเปิดคราวนี้น้ำเสียงเธอดูสดใสมั่นใจขึ้นสวัสดีคุณมาสายไปเยอะเลยนะไหนบอกจะมาตอนเที่ยงคืนไงล่ะโทษทีช่วยปิดไฟหน้าก่อนได้ไหมฉันมองอะไรไม่โอ้
ขอโทษฉันไม่ได้เอ๊ะนี่คุณจะทำอะไรอ่ะพระเจ้าผมก้มหน้าลงเมื่อเสียงกระเด็ดร้องวอนขอชีวิตรอดออกมาเครื่องจิ๋วสีเงินอัดเสียงทุกอย่างเอาไว้ครบถ้วนเสียงเครื่องกลิ้งกระแทกไปมาเป็นระยะระหว่างที่แม็กกี้พยายามต่อสู้แต่ที่ได้ยินชัดเจนก็คือเสียงการฆาตกรรมเสียงกรีดร้องสลับเสียงต่อสู้ดังสับสนถึงขีดสุดแล้วจู่ๆทุกอย่างก็เงียบกริบมีเพียงเสียงเบาๆเหมือนเสียงน้ำไหลผมนึกอยู่สักพักก่อนจะรู้ว่าเป็นเสียงลมเครื่องอัดเสียงกระเด็นออกมาจากรถตอนแม็กกี้เปิดประตูแล้ววิ่งหนีจากนั้นเมื่อไม่มีเสียงอะไรมากระตุ้นเครื่องก็หยุดทำงานและแล้วเสียงลมก็ลอดออกมาตามด้วยเสียงโบรดี้แบตเตอรี่อยู่ได้นานแค่ไหนไม่รู้ผมได้ยินเสียงตัวเองพอควรตอนนี้มันยังโบรดี้กดปิดเครื่องไม่มีใครมองหน้ากันฟังจากเสียงแม็กกี้ถูกฆ่ามันคล้ายกับว่าเรากำลังรวมหัวกันทำผิดต่อเธอทำไมถึงไม่พูดชื่อไอ้บ้านั้นออกมานะเฟรเซอร์โพร่งเสียงสั่นผมหันไปตอบไม่จะเป็นต้องพูดเธออัดเสียงไว้ให้ตัวเองฟังไม่ได้คิดว่าคนคนนั้นจะทำอันตรายอะไรเธออาจจะกลัวตอนที่นั่งรอแต่พอเขามาถึงก็ไม่ได้กลัวละเธอทำพลาดจริงๆเฟรเซอร์ว่าไอเรื่องไฟหน้ารถนั่นมันจงใจเปิดค้างให้เธอตาพร่าจะได้ไม่เห็นว่ามันถืออาวุธมาโบรดี้ฟังอยู่นานก่อนจะถามแล้วแสงไฟที่เธอเห็นก่อนรถอีกคันจะมาถึงล่ะแมรี่เท็ดผมว่าเขาพงกหัวรับแล้วยกมือขึ้นลูบหน้าสีหน้าเหนื่อยล้าเธอคงถือไฟฉายเพ่นพ่านไปมาอยู่แถวนั้นถ้าเรื่องไม่จบลงแบบนี้คงได้ขำกันแน่แม็กกี้ตกอกตกใจเพราะเด็กไม่มีพิษมีภัยแต่กลับเปิดประตูรถต้อนรับฆาตกรจริงๆว่าแต่ไอ้หมอนั่นมันเป็นใครกันนะเฟรเซอร์ดูเคร่งเครียดโบรดี้หันกลับไปมองเครื่องอัดเสียงเราลองฟังดูหน่อยว่าเธออัดอะไรเอาไว้อีกเราอาจได้คำตอบก็ได้นะเขายิ้มเศร้าๆไหนๆก็ฟังมันให้หมดเถอะพายุแรงจัดจนรถตำรวจสายไปมาฝนสาดกระหน่ำทำท่าจะพุ่งเข้ามาในรถให้ได้ก่อนหน้านี้โบรดี้เปิดไฟเสียงล่าสุดไปแล้วตอนนี้เริ่มเปิดไฟใหม่เรียงลำดับตามวันเวลาเซมิกี้ดังออกมาอีกครั้งข้ามาที่เกาะคราวนี้ดีกว่าที่คิดอยากให้ยายใช้อินเทอร์เน็ตเป็นแต่เทคโนโลยีมันไกลตัวยายมากไปเดี๋ยวต้องบอกให้คนที่ห้องข่าวลองตรวจดูย้อนหลังเรื่องร่างคนลุกเป็นไฟอะไรนั่นแล้วก็ต้องค้นประวัติเดวิดฮันเตอร์ด้วยดูท่าจะน่าสนใจไม่เบาเสียงเธอหัวเราะแซกขึ้นมาเบาๆประวัตินายคนนี้ไม่ธรรมดาแน่ๆผู้เชี่ยวชาญจากลอนดอนมาทำอะไรที่เกาะนี้นะแถมมากับใครไม่ว่าดันมากับจ่านิวเฟรเซอร์เจอตำรวจคนไหนก็ไม่สวยเท่าหมอนี่เอาเถอะอย่างน้อยเอเลนคงโกยเงินเข้าบ่าสนุกละผมจำเลืองมองเฟรเซอร์สีหน้าของเขาออกจากคึงเคืองตอนถูกโยนออกมาจากกระท่อมนะแขนฉันช้ำเป็นจ้ำเลยนี่ถ้าฉันฟ้องเขาขึ้นมาจริงๆนะก็สมควรแล้วล่ะแต่ตอนนั้นโมแต่ช็อกอยู่โอ้ยศพนั้นน่ากลัวเป็นบ้าอยากไปดูให้ชัดๆอีกสักครั้งอะคืนนี้แอบไปที่กระท่อมอีกดีไหมนะบ้านนั้นเฟรเซอร์คงเมาแออยู่ที่บาร์แล้วล่ะหลังคอของจ่ากลายเป็นสีแดงจัดสีหน้าโบรดี้เรียบเฉยขณะเปิดไฟถัดไปคราวนี้สิงแม็กกี้ฟังดูอารมณ์เสียปนกับเสียงหอบหายใจฮะสรุปว่าเสียเวลาเปล่ายังไม่ได้เห็นศพชัดๆด้วยซ้ำต่อไปคงต้องเลิกเล่นเป็นหน่วยจู่โจมสักทีมั้งแต่ที่จริงมันก็ตื่นเต้นดีนะไม่ได้ตกใจขนาดนี้มานานละครั้งสุดท้ายคงตั้งแต่สมัยเล่นซ่อนหากับเพื่อนแล้วดันฉี่ราดนั่นแหละจู่ๆตำรวจนั่นก็โผล่ออกมาเล่นเอาขวัญนี้ดีฟอเขาชื่ออะไรนะเหมือนใครๆจะเรียกว่าดันแขนเห็นแบบนั้นร้ายไม่เบาแต่อย่างน้อยก็มีมนุษยธรรมจะว่าไปเขาก็น่ารักดีไม่รู้ยังโสดอยู่หรือเปล่าสองไฟล์ถัดมาแม็กกี้พูดเรื่องครอบครัวกับงานเสียเป็นส่วนใหญ่โบรดี้กดผ่านไปเรื่อยๆจนเรามาสะดุดชื่อที่คุ้นเคยเมื่อกี้ฉันออกไปเจอสตรอนหวังจะได้สัมภาษณ์สักหน่อยแต่ไม่ได้เรื่องเลยเดวิดฮันเตอร์ก็อยู่ที่นั่นด้วยแขนยังห้อยขาผ้าคล้องคราวนี้คงเข็ดแล้วสินะ
ออกไปท่องราตรีบนเกาะโดยไม่พกไฟฉายก็โดนแบบนี้แหละเธอพ่นลมออกจมูกอย่างปร่งๆบรูซคาเมรอนก็อยู่แอบเล่เมียสตรอนตาถลนตามเคยมอนี่อุบาทชะมัดทำไมสตรอนยังทนได้ไม่เข้าใจเลยเกรซใจดีเหมือนกันนะแต่สวยเกินไปจนคิดว่าควรหมั่นไส้เธอมากกว่าคุณสามีนี่แหละที่ฉันยังดูไม่ออกเดี๋ยวก็หวานเสน่ห์เดี๋ยวก็เย็นชาแต่หล่อขนาดนี้ฉันคงปฏิเสธไม่ลงฝ่ายเสียงจบลงที่เสียงหัวเราะขี้เล่นของแม็กกี้ฝ่ายถัดมาเธอระบายความอัดอั้นเรื่องงานบรอดี้กดข้ามไปยังอีกฝ่ายตอนแรกผมแค่รู้สึกคุ้นๆจนเริ่มนึกออกว่าเธอหมายถึงเหตุการณ์ตอนไหนวันนี้เจอเรื่องสะกิดใจนิดหน่อยฉันใช้ทางลัดหลังโรงแรมกำลังจะกลับบ้านยายไม่คิดว่าจะเห็นไมเคิลสตรอนโผล่จากประตูหลังพอฉันทักเท่านั้นแหละหน้าตาเขาดูละอายใจแปลกๆดูชอบเกินไม่เคยนึกเลยว่าสองคนนี้จะมีอะไรกันเอเลนเป็นคนสวยแต่เมียนายคนนั้นมันนางฟ้าชัดๆเลยนะเดี๋ยวต้องถามยายดูเผื่อมีใครเคยเมาเรื่องนี้บุคคลปริศนาที่แอบมาหาเอเลนคือไมเคิลสตรอนนี่เองผมจำได้ว่าเห็นเธอร้องไห้อยู่ในครัววันเวลาในเครื่องอัดเสียงช่วยยืนยันว่าเป็นเหตุการณ์เดียวกันแน่ๆที่จริงหลังจากเกิดเรื่องขนาดนี้ผมก็ไม่ได้รู้สึกแปลกใจอะไรแล้วแต่พอมารู้ความจริงชัดๆก็ยังอดกุดหงิดไม่ได้ผมเลือกมองบรอดี้อย่างอึดอัดเขาแค่ขมวดคิ้วเงียบๆขณะกดปุ่มเปิดฟังไฟล์ถัดไปคนเรามันก็ต้องเรียนรู้ไปเรื่อยสินะฉันนึกว่าตัวเองแน่แล้วนะแถมกำลังจะเปิดโปงข่าวใหญ่ที่ไม่มีใครรู้อยู่แล้วเชียวแต่กลายเป็นว่าเขารู้กันทั้งเกาะละยังไงยายก็ยังห้ามฉันปากโป้งอยู่ดียายนี่น่ารักจริงๆทุกคนเหมือนจะรู้กันอยู่แล้วแค่ไม่พูดเท่านั้นแหละอดสงสัยไม่ได้ว่าถ้าเป็นคนอื่นชาวบ้านจะอมพระนำแบบนี้หรือเปล่าคนรู้หน้าฉลาดเกินกว่าจะทุบหม้อข้าวตัวเองสินะนักข่าวสาวหัวเราะประชดประชันถ้าดูดีๆก็น่าจะเห็นชัดอยู่แล้วเด็กคนนั้นผมสีผมเหมือนเอเลนผมแดงสวยเหมือนแม่แต่ถ้าดูส่วนอื่นๆฟันธงได้เลยว่าพ่อเด็กก็คือสตรอนเวแล้วเฟรเซอร์ผิวปากหวือตกลงสตรอนแอบมีบ้านเล็กสินะบางคนนี่มีเท่าไหร่ก็ไม่พอจริงๆซีน่าบรอดี้ดูตกตะลึงเหมือนไม่เชื่อหูตัวเองแต่ผมก็ว่าฟังดูมันเป็นเหตุผลที่ดีตอนทำแผลให้ผมเอเลนพูดถึงพ่อของแอนนาว่ายังไงนะฉันกับเขามันไม่มีอนาคตมาตั้งแต่แรกแล้วเข้าใจแล้วว่าทำไมสีหน้าอดีตตำรวจเครียดครึมเอเลนคงเป็นเหมือนตัวแทนลูกสาวของเขาจะตัวเม้มปากแน่นพรางกดกระแทกปุ่มบนเครื่องอัดเสียงเพื่อเปิดฟังไฟล์ถัดไปซึ่งแม็กกี้มีอะไรผิดปกติให้ตายสิวันนี้สวยจริงๆนึกว่าจะดีซะอีกถ้าได้สัมภาษณ์สตรอนกับเมียหลังเหตุการณ์ลอบทำร้ายร่างกายเรื่องมันน่ากลัวก็จริงแต่ในหมู่เกาะฝั่งตะวันตกสองคนนี้อูฟูที่สุดแล้วนี่สิข่าวใหญ่ของจริงนึกว่าแผนแกล้งทำชามซุปแตกแล้วอ่อยสตรอนจะได้บ่นซะอีกแต่คุณหมอเดวิดฮันเตอร์ดันประชดเรื่องซุปแคมเบลโอ้ยอายจนไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนแค่นั้นยังไม่พอเขายังบอกอีกว่าตำรวจหนุ่มคนนั้นถูกฆ่าตายเขานามสกุลอะไรนะแย่จริงๆเรื่องแค่นี้ก็จำไม่ได้เป็นนักข่าวประสาอะไรเขาเป็นคนดีนะตอนอยู่บนเรือก็มาช่วยฉันยกกระเป๋าขนาดคืนนั้นจับได้ว่าฉันแอบไปด้อมๆ มองแถวกระท่อมเขาก็ยังไม่ว่าอะไรไม่อยากเชื่อเลยว่าคนบนเกาะจะให้ตายเถอะคนที่ฉันรู้จักเป็นคนฆ่าเขานี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ไม่เอาล่ะไฟล์เสียงจบลงกระทันหันลมหายใจของทั้งสามคนทำให้หน้าต่างรถเป็นฝ้าคล้ายเราติดอยู่ในทะเลหมอกโลกภายนอกแทบจะหยุดหมุนเมื่อบรอดี้เปิดไฟล์ถัดไปเหลืออีกสองไฟล์ตอนแรกคิดว่าเครื่องมีปัญหาเพราะได้ยินแต่เสียงเงิมงำเหมือนคนคุยกันอยู่ไกลๆแต่เมื่อได้ยินเสียงกึกก้องของกาทรีร้องสั่งเครื่องดื่มจึงรู้ว่าเรากำลังฟังเสียงในบาร์ของโรงแรมก่อนการประชุมคนในหมู่บ้าน
เสียงพูดคุยดังขึ้นเป็นพักๆตามด้วยเสียงประกาศของโบรดี้ฟังเหมือนเครื่องอัดเสียงกำลังพยายามจับเสียงที่อยู่อีกฟากห้องเราได้ฟังคินรอสลั่นวาจาแข็งกร้าวว่าฆาตกรไม่ใช่คนบนเกาะซึ่งแม็กกี้ถามว่าเหยื่อฆาตกรรมเป็นใครและเสียงคาเมรอนที่พยายามจะเสนอหน้าออกความเห็นแต่ไร้ผลกระทั่งการประชุมจบลงเสียงเริ่มอู้อี้จับความไม่ได้เหมือนเดิมความตึงเครียดภายในรถที่มีฝ้าจับเต็มคันดูหนักอึ้งในที่สุดโบรดี้ก็เอ่ยปากทำลายความเงียบสุดท้ายละคราวนี้เสียงแม็กกี้ฟังดูสดชื่นร่าเริงในที่สุดก็มีข่าวดีกับเขาสักทีก็จะพลาดไปละไม่รู้เขาแอบเอาโน้ตมาใส่กระเป๋าเสื้อโค้ทตอนไหนถ้าไม่ทันเห็นคงเสียดายแย่แต่ทำไมเขาถึงอยากเจอฉันค่ำมืดดึกดื่นอย่างนั้นนะแถมยังนัดที่โบดัสรูน่าซะด้วยผู้ชายคนนี้ลึกลับน่าตื่นเต้นดีจริงๆถ้าเป็นคนอื่นฉันอาจจะคิดหนักหน่อยแต่นี่เขาคงต้องรอเมียหลับก่อนนั่นแหละยังไงงานนี้ฉันไม่ยอมพลาดเด็ดขาดฉันตามตื้อแทบแย่ไมเคิลสตรอนจะให้สัมภาษณ์เป็นการส่วนตัวทั้งทีจะปฏิเสธได้ยังไงล่ะแล้วเธอก็หัวเราะขึ้นมานี่แปลว่าชามใบโปรดอันดับ3ของยายไม่ได้แตกเปล่าๆแล้วสิโอ้หวังว่าเขาคงไม่ได้หลอกฉันนะถ้าไปรอแล้วเขาไม่มาฉันคงเซ็งเสียงพูดหยุดพูดไปดื้อลงเหลือแค่เสียงฝนกระหน่ำลงหลังคารถปนกับเสียงลมวิดวิวโบรดี้ย้อนฟังท่อนสุดท้ายซ้ำไมเคิลสตอนจะให้สัมภาษณ์เป็นการส่วนตัวทั้งทีจะปฏิเสธได้ยังไงล่ะ